ใครที่ชอบนกแก้วกินทิกจะงอยปากสีชมพูหรือปากสีขาวพี่จะแนะนำเป็นสายชินามอนนะซึ่งมันจะมีสีนอร์มอลชินามอนเยลโล่ไซส์แล้วก็พายแอปเปิลพวกที่จะงอยปากสีขาวพี่จะแนะนำเป็นชินามอนนะเห็นไหมอันนี้พี่ก็มีแล้วนะกินลิงเน็ตของพี่เขาจะไม่ถูกกันกับกินชิกนะดูน่ารักมากๆเลยมันเที่ยวดูจะงอยปากตรงนี้ตอนที่เขาเจ็บขาพี่เอาเขาใส่ตะต้อนรับเข้าสู่ช่องกินเที่ยวเลี้ยวทุกที่ซึ่งวันนี้พี่ก็จะมาเปลี่ยนที่อยู่ของลูกป้อนกินชิกสีบลูนอร์มอลของเรานั่นเองจริงๆอ่ะตะกร้าข้างบนนี้พี่ได้เตรียมมาแล้วนะเพราะว่าพี่มี2อันแล้วข้างล่างค่อนข้างที่จะขี้ของเขาเยอะเราก็จะมาเปลี่ยนของเขาดูนะพี่จะให้ดูว่าถ้าไม่ใส่ขี้เลื่อยอ่ะจะเป็นยังไงเพราะว่าถ้าเราใส่ขี้เลื่อยเวลาลูกนกของเราขี้ลงอ่ะเขาจะได้ไม่แท้นะเพราะว่า ขี้เลื่อยของเราจะหุ้มขี้ของนกแก้วของเรานั่นเองอันนี้ก็จะเป็นลิงเน็ตของเรานะน้องๆถามมาเยอะมากเลยอยากเห็นลิงเน็ตลิงเน็ตพี่ยังพูดไม่ได้นะเพราะว่าเขาเพิ่งจะอายุยังไม่ถึง3เดือนเลยมั้งนั่นแหละส่วนกินชิกของเราเพิ่งจะได้1เดือนเองยังไม่ถึงเดือนครึ่งเลยเพราะว่าถ้าประมาณ2เดือนเขาจะอยู่ในวัยวีนเราก็จะเอาปลายปีกออกประมาณ3เส้นนะเดี๋ยวพี่จะถ่ายให้ดูแต่ตอนนี้ขนตรงหน้าอกเขาเริ่มเยอะแล้วนะขนปุยที่เป็นขนลูกนกอ่ะค่อนข้างที่จะหลุดออกมาเยอะแยะเลยนะพี่เก็บขนมันไว้ด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นไซบีเรียนดูออกจากพัดลมไม่ได้มันขี้ร้อนดูนะ2ตัวนี้พี่ต้องเก็บ2ตัวนี้พี่ต้องเก็บเข้ากรงก่อนนะเพราะว่ามันดื้อมากเดี๋ยวมันกัดลูกป้อนนั่นเองเดี๋ยวมันจิกกัดลูกป้อนนั่นเองดูโอเคเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะจริงๆก่อนหน้านี้อ่ะพี่เลี้ยงลูกป้อนค่อนข้างเยอะนะพี่ก็เลยมีอุปกรณ์ตะกร้าหรือผ้าอะไรเยอะแยะที่จะมาเตรียมไว้ก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นผ้าแล้วก็ไม่มีขี้เลื่อยนะเพราะว่าพี่ยังไม่ใส่ขี้เลื่อยเพราะว่าขี้เลื่อยพี่เหลือนิดเดียวพี่จะเอาไปให้กระรอกนั่นเอง ดูเห็นไหมคนอันนี้ก็จะเป็นขี้ของเขาเห็นไหมถ้าเราไม่ได้ใส่ขี้เลื่อยอ่ะจริงๆพี่ทำความสะอาดออกไปนิดนึงแล้วนะถ้าเราไม่ใส่ขี้เลื่อยอ่ะเขาจะเหยียบขี้ตัวเองนะดู สีสวยมากๆเลยทุกคนดูดิเห็นไหมโอ้น่ารักมากๆเลย ที่เห็นต้นไม้อยู่กรงนี้เขาเรียกว่าต้นลูกหมึกนะอันนี้พี่ไม่รู้ว่าภาคกลางเรียกว่าต้นอะไรนะแต่บ้านพี่เรียกว่าต้นลูกหมึกซึ่งก้านของเขาอ่ะนกแก้วจะชอบแทะมากๆเลยแล้วก็เขาจะมีลูกหมึกสีดำๆนะดีต่อนกแก้วมากๆเลยนะแต่ตามถนนเวลาหมาฉี่ใส่อย่าเจ็บนะถึงเราจะเก็บมาแล้วก็ล้างน้ำอย่างดีนะดูอันนี้ก็จะกินเมล็ดทานตะวันแล้วนะส่วนเลิฟเบิร์ดกับฟอร์พัดนี้ตอนนี้อากาศค่อนข้างที่จะหนาวมากๆเลยนะเขาก็นอนแล้วนะเดี๋ยวพี่คอยดูนี่ไงตื่นแล้วเห็นไหมโอเคเราก็จะมาเปลี่ยนนี่ก็จะประมาณนี้นะดูน่ารักมากๆเลยนะพี่จะให้ดูขนตรงท้องเขานะดูจริงๆตัวนี้อ่ะราคาอยู่ที่ประมาณขั้นต่ำอยู่ที่ 1,400 ถึง 1,600 นะแต่พี่ได้มาในราคา900บาทนะดูน่ารักมากๆเลยสุขภาพแข็งแรงเลยนะอ้วนแล้วก็เราจะไม่ให้ยุงกัดที่ตาของนกแก้วนะเพราะว่าตาเขาจะอักเสบได้นั่นเองซึ่งตอนนี้ลูกป้อนอ่ะถ้ายุงกัดที่ตาตาอักเสบแน่นอนดูตาก็จะใส่แป้วแบบนี้แล้วก็ใครที่ยังไม่รู้ว่าตอนเลือกนกแก้วเวลาเขาโชคอาหารเป็นยังไงเขาจะเป็นแบบนี้ดูพี่จะให้ดูเห็นไหมเห็นไหมนี่คือการโชคอาหารแล้วก็ล่าเริงแล้วก็อกจะไม่แหลมนะพี่ก็เปิดให้น้องๆดูเยอะมากๆเลยเห็นไหมอกจะไม่แหลมอันนี้ก็อยู่หัวค่ำนะพี่ก็จะป้อนอาหารในช่วงนี้ลูกป้อนพี่ค่อนข้างที่จะย่อยอาหารดีพี่ก็จะแต่ก่อนตอนพี่เอามาพี่จะป้อนประมาณ 6-8 ml นะแต่ตอนนี้พี่จะป้อนในปริมาณที่เยอะแล้วก็เข้มข้นนะก็ป้อนลงมาน้อยประมาณ 4-5 ml นะดูแต่เราจะไม่ป้อนเหนียวจนเกินไปนะเพราะว่าบางทีลูกป้อนเราอาจจะไม่ย่อยได้แต่ตัวนี้พี่ประเมินดูแล้วเขาค่อนข้างที่จะย่อยดีแล้วก็สุขภาพแข็งแรงดูสีสวยมากๆใครที่ชอบนกแก้วกินชิกจะงอยปากสีชมพูหรือปากสีขาวพี่จะแนะนำเป็นสายชินามอนนะซึ่งมันจะมีสีนอร์มอลชินามอนเยลโล่ไซส์แล้วก็พายแอปเปิลพวกที่จะงอยปากสีขาวพี่จะแนะนำเป็นชินามอนนะเห็นไหมอันนี้พี่ก็มีแล้วนะกินชิกสีกินชินามอนส่วนตัวนี้จะเป็นสายสีเขียวอันนี้จะเป็นสายสีฟ้านะ wow. ดูแต่สายสีฟ้าก็จะประมาณนี้เลยนะถ้าเป็นสีชินามอนเห็นไหมหางจะสีแดงปีกจะเป็นสีเขียวขี้ม้าส่วนพวกนอร์มอลนะ
ปีกเขาจะเป็นสีเขียวแบบเขียวสนิทเหมือนสันคอนัวของเราเลยแต่สันคอนัวของเราจะเปลี่ยนสีแล้วนะเพราะพี่เลี้ยงได้ประมาณ6เดือนแล้วถ้าประมาณ9เดือนถึง12เดือนอ่ะ9เดือนถึง1ปีอ่ะเขาค่อนข้างที่จะตัวโตเต็มวัยแล้วนะแล้วก็สีเขาค่อนข้างที่จะผัดเต็มตัวแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ตัวนกด้วยนะว่าตัวนั้นจะแข็งแรงดีไหมแล้วก็สุขภาพแข็งแรงอ่ะเขาก็จะผัดขนถอนขนเองนะดูน่ารักมากๆดูอ่ะทำไรอ่ะลิงเน็ตของพี่อ่ะเขาจะไม่ถูกกันกับกินชีกนะดูน่ารักมากๆเลยมันเที่ยวดูจะงอยปากตรงนี้ตอนที่เขาเจ็บขาพี่เอาเขาใส่ตะกร้านะเขาแทะตะกร้าแล้วก็ข้างบนนี้น่าจะโดนตะกร้าแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงดูคนครับอันนี้ก็จะเป็นกินชิกกับเลิฟเบิร์ดนะซึ่งตอนนี้อากาศค่อนข้างหนาวเขาจะนอนนะเพื่อนดูดิเห็นไหมอ่ะไม่ตื่นเลยตื่นแล้วเห็นไหมทุกคนน่ารักมากๆเลยเห็นไหมโอ้ดูปินตะกร้าเองได้แล้วโอ้ดูดิครับสำหรับวันนี้พี่ก็จะมาอัปเดตรังลูกป้อนของพี่ที่พี่ให้เขาอยู่นั่นดูดิน่ารักมากๆเลยสำหรับวันนี้พี่ก็จะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะแล้วก็ใครมีความคิดเห็นอะไรก็คอมเมนต์ลงด้านล่างได้เลยนะครับ มันเขี้ยวมากๆเลยดูดิสีสวยมากๆถ้าตัวโตเต็มวัยอ่ะเขาจะสวยมากกว่านี้นะโอเคบ๊ายบายไปแล้วเขาจะหลุดมือแล้วเนี่ยกินเที่ยวเลี้ยวทุกที่